จิตบริสุทธิ์ก็คือพระธรรมก็ว่าได้ไม่ต่างกันพูดอย่างนี้ไปก็จิตบริสุทธิ์ก็เป็นพระธรรมถ้าพูดอย่างนี้สวนกลับขึ้นมาพระธรรมซ่อนอยู่ในจิตจิตซ่อนอยู่ในใจใจซ่อนอยู่ในกายจบข่าวโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นเห็นยังครับภาพที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเอามนุษย์เรานี่แหละครับมันชัดที่สุดวิจัยว่ายังไงทีเนี้ยที่พูดนี่พระเตมีดอกมีว่าไม่มีหายตายไงก็ไม่เจอที่ว่าถูกไม่มีทางใช่ไหมฮะง่ายๆพระเตมีดอกทุกวันเนี่ยพระอรหันต์เนี่ยเป็นคนเขียนอย่างนี้ดีกว่าเอาป่ะพระอรหันต์เนี่ยเป็นคนเขียนเนี่ยที่ท่องจำมาทุกวีทุกวันนะพูดแค่นี้ก็จบแล้วโถ่จริงพระอรหันต์เหรอสังขยามากี่ครั้งนั่นนะพระอรหันต์เนี่ยเป็นผู้สังขยาใช่ไหมเห็นไหมพระอรหันต์เลยเป็นผู้สังขยาสังขยานั่นนะแค่นี้มันก็โอ้โหเข้าป่าช้าแล้วถ้าจะพูดจริงจังนะนะนะถ้าจะเอาความจริงจังเข้ามาพูดกันจริงๆนะจะรับความจริงไหมล่ะก็ไม่รับความจริงมันถึงได้ทะเลาะกันทุกวันนี้ใช่ไหมใช่ไหมล่ะบางทีบางท่านนะบอกไอ้ที่พูดพวกนี้บวชเรียนเขียนอ่านมากี่ปีส่วนมากจะมีคนพูดนะผมเคยบวชมาตั้งนู่นนี่กี่พรรษาโอ้ยพอเอากองไม่ไกลเรื่องพวกนี้จริงทุกวันนี้ก็ไม่ได้สอนตรงนั้นหรอกให้รู้ไว้นะครับเด็กๆรุ่นหลังมาก็ไม่ได้สนหรอกนั่นนะพอเอามาขายไม่ได้จุดขายไม่ใช่จุดขายตรงนั้นรู้ไหมมันไม่ใช่จุดขายตรงนั้นนะจุดขายแท้จริงคืออะไรนะทำอะไรอย่างนี้ดีกว่าแต่ละบุคคลที่อยู่ในสถานใดทำประโยชน์ได้ดีไหมนี่คือจุดขายที่แท้จริงก็คือผลงานนะว่าทำไมมีนะครับนะเรียกว่าจุดขายได้เลยตรงนั้นนะ หรือจะไปไงต่อทีนี้เอามีไหมเนี่ยเอาออกจากจอแล้วเปิดไมค์ก่อนนะอึ๊บเป็นของเก่าอยู่เลยเนี่ยปึ๊บแปลงไหนต่อแปลงไหนต่อแปลงไหนต่อลุงงอก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 แปลงไหนต่อลุงงกลุงงอกไปไงต่อฮะสดหาไม่เจอสิอีกแล้วงั้นก็ต้องถอยหลังมาหา YouTube ซะเอา YouTube นะ YouTube ว่าไงเป๊ะมาเลเซียปืดเป๊ะอึบโอ้โหเสียงดังอึบเลยมาแรงไปวะเสียงดังอึบเลยมาแล้วจ้ะ ดูสิว่ามีท่านใดถามถ่ายไปมาบ้างไหมครับปืดค่อยๆดูไม่มีไม่มาไม่ไปไม่มีคำถามไม่มีคำถามไม่มีคำถามพอมีลุงยังส่งพลังกำจัดอาการทางโทรศัพท์อยู่ไหมคะหนูอยากโทรคุยกับลุงเพื่อกำจัดอาการนะคะ Thank you very big ไปไหนโทรศัพท์โอ้ยุงเยอะจังยุงมันมาทางไหนแต่เอาหาวิธีต่อโทรศัพท์มาคืนเมื่อคืนหลังดูรายการคุณลุงกับก็นอนเถอะเมื่อคืนหลังดูรายการคุณลุง
ก็นอนทำสมาธิเห็นนิมิตความว่าผมซักเสื้อผ้าสีเสื้อไปทางสีขาวโอเคไม่มีสีอื่นเลยวันนี้ขับรถไปทำงานพอคิดถึงเรื่องนี้ขนพองน้ำตาคลอแปลว่าอย่างไรครับ Thank you very big เอาล่ะก็ดีครับทบทวนอย่างนี้แหละครับในการทบทวนเราเมื่อคืนที่ผ่านมาเราได้อะไรเราไปรู้เห็นอะไรเราก็นึกถึงนะฮะมันก็จะลิงก์กันระหว่างร่างกายของเราอย่าลืมนะความฝันคือความคิดอย่าลืมไอ้ที่เราฝันเนี่ยคือความคิดของเรามันบันทึกอยู่ในสมองนะครับเข้าหูเช่นเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกแกกเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกแกกเห็นไหมพอไหวไหมเพราะฉะนั้นการที่ไปได้นิมิตหรืออะไรก็ตามทีที่บอกว่าซอกเสื้อผ้าอยู่แปลว่าภายในมันเกิดขึ้นมาแล้วแต่พอเวลาเราขับรถไปทบทวนปุ๊บมันจะลิงก์กันจะลิงก์กันทั้งภายนอกภายในของเรานะครับนี่คือสิ่งที่ค่อยๆทำไปแปลว่าเกาะได้แล้วนะครับเกาะสายนี้ได้เรียบร้อยแล้วต่อมันจะพัฒนาไปเรื่อยๆดีไปเรื่อยคำว่ามาถูกทางแล้วเกาะถูกแล้วกันแล้วกันถ้าเป็นเชือกบนยมทาอากาศเนี่ยเชือกนะเกาะเชือกได้แล้วคำว่าเกาะเชือกได้แล้วนะฮะทางในด้านของพระพุทธศาสนาบอกว่าเกาะเส้นอะไรเส้นอากาลิโกก็ว่าได้อ่ะ โอเคไหมเกาะเส้นอากาลิโกได้แล้วก็ว่าได้เพราะว่าผมพูดเสมอว่าเส้นอากาลิโกมันหยุดในแนวดิ่งแล้วมาตัดอากาลิโกนะครับเกาะเส้นอากาลิโกได้แล้วเนี่ยโอเคไหมแต่มันอยู่ที่ปลายมันเนี่ยต้นมันอยู่นู่นนะก่อได้กับปีนใช่ไหมปีนนึกถึงว่าปีนเส้นอากาลิโกขึ้นไปสุดท้ายก็สุดเส้นพอสุดเส้นก็ปิ้งก็แปลว่ามาถูกทางแล้วนั่นเองนะครับคุณสุรวิทย์แมนบอโอเคใช่ครับผมนะเหนื่อยไหมเนี่ยค่อยๆฟังครับฟังออกสวัสดีค่ะคุณลุงโอ้ยทักค่อยๆหน่อยก็ไม่ได้พี่ก็ช่วยส่งพลังงานกำจัดให้หน่อยจมูกไม่ได้กลิ่นที่เคยมาหาคุณลุงอาการดีขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้กลิ่นทุกอย่างนะคะ Thank you very big เอาจมูกมาชิโยมเอาจมูกมาน่าจะค่อยๆแคะขี้มูกให้อาจจะโมกมาจะโมกมานะ มันเกี่ยวเรื่องของระบบประสาทอยู่ตรงนั้นนะครับระบบประสาทก็ทำเรื่องของประสาทกลิ่นก็คือประสาทนะจำด้วยครับรสก็คือประสาทเราจะสามารถรับรสเปรี้ยวหวานมันเค็มขมขื่นเผ็ดนะก็คือเรื่องราวของระบบประสาทหมดนะครับตรงนั้นกลิ่นเหมือนกันกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นกลิ่นนู่นนี่นั่นมันเรื่องราวระบบประสาทระบบประสาทก็คือระบบไฟฟ้าไฟฟ้าที่ว่านั้นคือไฟฟ้าสถิตจบตรงนี้นะครับมนุษย์ที่ขับเคลื่อนไฟฟ้าเสียได้นั่งพูดอยู่นี้นะดูครับมนุษย์ที่มีความสามารถขับเคลื่อนไฟฟ้าสถิตได้นั่งพูดอยู่นี้นะเข้าใจไหมต่อไปจะใช้วิธีกันง่ายๆรักษามนุษย์โดยการผ่านไฟฟ้าสถิตง่ายดีมันจะได้หนีหลักการหลักเกณฑ์ของบ้านของเมืองนอกกรอบกันบ้างเดี๋ยวมันดีไปเลยในกรอบมันไปยากนะเล่นมันนอกกรอบซะเลยในกะลามันไปยากนะนอกกะลาซะเลยพวกในกะลาก็ถูกกะลาครอบไปเรื่อยๆปล่อยมันก็แค่นั้นเองนะวันนี้วันขึ้น15ค่ำเผลอหลับไปเหมือนมีคนให้ตื่นเออดีเว้ยมีคนมาปลุกเนาะดีแล้วมีคนมาปลุกดีแล้วครับอธิษฐานไปลองดูสิครับหาอธิษฐานไปดูสิพรุ่งนี้ตื่น5ตี5ครึ่งนี่เป็นต้นลองสิครับ ก่อนหลับก่อนนอนนะครับ
ลองดูมันจะสั่งได้ไหมในตัวเองเนี่ยถึงเวลามันจะกุ๊กกิ้งมันเองนะเหมือนมีใครมาปลุกพระหลังก็ทำงานพระหลังก็จะมาปลุกเองพระอรหันต์เขาจะมาปลุกเองมันถึงเวลาที่พระอรหันต์เขาทำงานเออแข็งไหมดีกว่าจะได้นอนสบายจะได้นอนสบายหลุดไปอีกแล้วไอ้ตรงเนี้ยศูนย์วิจัยเข้าศูนย์วิจัยต่อปุ๊บมาแล้วจ้าดูสิรูดรูดไปเรื่อยมาแล้วจ้าอึ๊บอึ๊บไงต่อดูงกว่าไงต่องกงอกกันเดียวกันล่ะทำไมเวลาตั้งใจจะนั่งสมาธิทำไมง่วงทุกทีค่ะพยายามชนะความง่วงลุงมีคำแนะนำไหมไว้ดีสิครับโอ้โหผมไม่ชอบจังหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำนะครับดีนะง่วงนอนดีนะครับผมใช้คำว่าดีเลยดีมากด้วยนะครับอย่าฝืนนะอย่าฝืนใช้โอกาสเป็นจังหวะเลยครับง่วงง่วงนี่ทิ้งเลยทิ้งตัวเลยอย่างเมื่อวานนี่ไปงานอะไรนะมีคนเขาเลี้ยงแล้วกันกลางวัน ไปกินอะไรอาหารหน่อยเด็กง่วงถามหาที่นอนไม่มีที่นอนเฉยๆหรอกครับมีที่นอนโอ้สบายเลยไม่มีที่นอนเมื่อวานในตอนกลางวันง่วงจะหลับเออถ้าอยู่นั่งก้าวเลยโหสวยเลยพี่เดี๋ยวต้องบอกว่าถึงเวลากินก็ไม่ได้นอนถึงเวลาถดถึงเวลาถึงเวลาหิวก็ไม่ได้กินถึงเวลาง่วงก็ไม่ได้นอนหลักการลุงออกหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฟังไม่ฟังก็ดองจบข่าวคิดให้มันจบต้องการให้คิดให้จบต่อมาก็เมื่อไรก็เมื่อนั้นใช่ไหมมันเลยเมื่อไรก็เมื่อนั้นแปลว่าอย่าปฏิเสธที่พูดเมื่อกี้เนี่ยเมื่อไรก็เมื่อนั้นบางทีใช้คำพูดนี้ก็ได้เมื่อเจ้าหิวเจ้าอย่าเพิ่งกินนะครับเวลาหิวอย่าเพิ่งกินปล่อยให้ความหิวผ่านไปก่อนจึงกินหลังจากกินแล้วจะรู้ว่าเราได้อะไรคำอธิบายคือคำถามก็มีว่าทำไมพระสงฆ์จึงไม่กินอาหารเย็นใช้คำว่ากินนะไม่ต้องใช้คำว่าฉันทำไมพระสงฆ์จึงไม่กินอาหารเย็นเพราะอะไรถ้าขืนกินก็หลับอย่างเดียวสิพี่นะพระสงฆ์ก็ต้องทำหน้าที่หนึ่งก็คือเรื่องของสมาธิเห็นไหมใช่ไหมล่ะท้องว่างดีนะครับแล้วก็บอกว่าใช้น้ำปานะกินแต่น้ำก็พอเงี้ยใช่นะกินแต่น้ำก็พอให้ท้องมันว่างมันจะเข้าสมาธิได้ง่ายได้เร็วขึ้นเพราะอะไรร่างกายไม่ต้องส่งพลังงานไปย่อยอาหารเห็นไหม ร่างกายไม่ต้องส่งพลังงานไปย่อยอาหารเห็นไหมก็พลังงานทั้งหมดรวบรวมพลังงานกายพลังงานใจพลังงานจิตนี่แหละมันก็คือทำจะทำสมาธิได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นนั่นเองเนี่ยเห็นไหมถึงเวลาหิวเจ้าอย่าเพิ่งกินเหมือนกับพระสงฆ์ตอนเย็นหิวทุกรายนั่นแหละก็อย่าเพิ่งกินท่านต้องมีความอดทนเหมือนกันนะตรงนั้นนะครับแต่ถ้าหากว่าท่านกินก็ซอยไปได้แล้วครับโยมเอ้ยตัวใครตัวมันแล้วแบบนั้นแต่น้ำปานะก็ไม่ว่าอะไรการน้ำธรรมดาเนี่ยน้ำผลไม้ได้ไหมนะน้ำนมน้ำเนยได้ไหมไปนู่นสิครับโอ้ยถ้าเป็นผมใส่เลยก๋วยเตี๋ยวกันเย็นจริงๆถ้าผมบวชได้จริงๆเนี่ยผมไม่ไว้หรอกครับหิวก็กินไงผมก็ใช้หลักพวกนี้แหละหิวอดไปทำแมวทำไมจริงผมใช้หลักง่ายๆของผมจะผิดผีก็ลุยกับผีไปเลยผีตัวไหนมาลุยมันเลยเอาเถอะพระสงฆ์ท่านก็ต้องอยู่ในวินัยของท่านนะท่านก็ต้องกับดูแล
กำกับตัวตนของท่านเองด้วยห้ามปากห้ามท้องได้นะครับถึงจะเป็นนักบวชที่ดีได้นะครับถ้าเป็นไม่ได้ก็โอ้เป็นนักเบียดซ้ำก็จบข่าวก็แค่นั้นอย่าให้สูญเสียวงอะไรล่ะส่วนใหญ่เข้าไปนะครับอย่าให้เป็นปลาซิวตายตัวเดียวเหม็นครับเข่งเลยโอ้ยเกินไปนั่นนะขอเป็นชาติสุดท้ายก็พอแล้วครับเออได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เกิดขอชาติสุดท้ายครับเออก็ดีลุยเข้าไปเลยมีข้อแม้ว่าไม่มีหาให้มีชาตินี้มันต้องอยู่ต้องกินต้องใช้ไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอเนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นของอยู่ของกินของใช้ของเก็บใช่ไหมก็ต้องสะสมมาละเพราะเวลาเท่าชะแลกแก่ชะลาเอาอะไรมากินนี่เนี่ยใช่ไหมครับก็ของเก็บนั้นมาใช้มากินนะครับโอเคไหมได้มากได้น้อยก็ว่ากันไปเงี้ยอย่างนี้สิครับเราคิดให้มันจบทำให้มันได้จะมีความสุขตลอดชีวิตใช่ไหมบ้าแต่เขาอยู่เนาะทำได้หรือเปล่านั่งพูดได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ที่ว่าเอาไว้เผื่อไว้เผื่อมันได้ที่ว่าไม่ได้วันนี้ก็วันหน้ามันคงจะพอจะได้ประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวก็คิดอย่างนั้นสิครับไปเร่งรัดไปทำไมล่ะใช่ไหมล่ะเนาะตรงมีใครถามต่อแล้วเนี่ยเฟซก็ไม่มียูทูบก็รู้สึกจะไม่มีแล้วเนี่ยฮะดูสิจมูกไม่ได้กลิ่นกูเลยคุณกระหนกนาดเลยนะนะนะเอาจมูกมาจมูกมาจมูกอยู่กับตัวเนาะก็ตัวมาต้องมาพร้อมจมูกนะมาพร้อมจมูกนะถ้ามาไม่พร้อมจมูกเจออะไรเจอเงาะเลยเงาะเจอเงาะตัดจมูกเลยตัดลิ้นเลยอ่ะมีโทรศัพท์วันนี้ฮะครับผมในเสียงซ่าๆเลยไม่ได้ช้อนตกไม่เปิดทำไงแล้วเนี่ยต้องแกล้งโทรสิไปขอพลังงานคุณลุงรักษาโรคไตด้วยค่ะผมว่าเปลี่ยนทีเถอะครับคำว่ารักษานี่ครับทำไมถึงเปลี่ยนไม่ได้คำพวกนี้นะครับคำว่ารักษาเนี่ยเปลี่ยนนั้นเป็นคำว่ากำจัดได้ไหมครับนะผมว่านะเปลี่ยนภาษาได้ไหมเนี่ยให้มันเป็นกำจัดได้ไหมครับยังไงผมก็ไม่โง่รักษาอยู่แล้วให้ตายไงผมก็ไม่โง่เพราะผมรู้ดีคำว่าโรคเนี่ยมันไม่ดีคำว่าโรคนู่นนี่นั่นอ่ะมันไม่ดีเมื่อรู้ว่าไม่ดีจะรักษามันไปทำไมแล้วทำไมคิดไม่ได้ของแค่นี้ครับท่านใช่ไหมครับปล่อยให้คนโง่เขารักษาก็มันไม่ดีนี่ก็ปล่อยให้คนโง่เขารักษามันก็จบแล้ว นะแล้วก็พลิกขั้วครับข้างซะเราก็ไม่ใช่คนโง่เมื่อไม่ใช่โง่ก็ต้องใช้ภาษาอื่นกำจัดได้ไหมเนี่ยนี่มาข้อคิดแค่นี้นะเปลี่ยนภาษาเถอะครับคำว่ารักษากับคำว่ากำจัดมันขึ้นต้นง่ายๆว่าอะไรก็ตามที่มันไม่ดีแต่รักษาไปหาแมวทำไมเงี้ยใช่ไหมล่ะอะไรที่ไม่ดีก็ต้องทิ้งเชิญกับผมสวัสดีครับ
ดีค่ะโอ้มีอย่างว่ามาห้ามทวงหนี้ครับผมเชิญครับสวัสดีครับคุณลุงค่ะพอดีหนูว่าปิดปิด YouTube ปิดใช่ฮะเสียงนั้นน่ะปิดซะอ๋อก็ปิดแล้วค่ะพอดีหนูว่าอาการที่บอกว่ามันจะเพลียและเหนื่อยมากค่ะคุณลุงอืมเพลียและเหนื่อยมากแล้วก็ไม่มีแรงแล้วก็คลื่นไส้อาเจียนจะอ้วกแบบปากจะเป็นแบบนี้ซ้ำๆกันทุกตอนเช้าพอเราตื่นนอนขึ้นมาอืมตื่นนอนขึ้นมาตอนเช้าจะเป็นแบบเป็นกระตายเท่ากันเลยคือมันจะขาดใจอ่ะจะขาดอะไรก็ไม่ได้พอผมเข้าใจแล้วผมเข้าใจแล้วนะ แค่นี้ผมก็เข้าใจแล้วผมขอถามกลับได้ไหมเนี่ยได้ค่ะเดี๋ยวเนี้ยวินาทีนี้รู้สึกตัวไหมว่าตัวเองไม่มีแรงเดี๋ยวเนี้ยถ้าตอนนี้อาการพอบ่ายไปแล้วตอนเย็นไปแล้วอาการค่อยดีขึ้นแต่จะเป็นตอนเช้าทุกของพองั้นพรุ่งเช้าโทรพรุ่งนี้เช้าโทรมาทั้งนั้นน่ะพรุ่งที่เป็นตอนที่เป็นใช่ไหมคุณลุงเออแล้วโทรมาไม่มีใครรับทีเดียวเออถ้ารับคำหนูโทรมาหนูต้องโทรมาตามเบอร์นี้ใช่ไหมคะ ใช่สิครับผมจะรับอยู่แล้วผมจะตื่นนอนอยู่แล้วตอนเช้านั่นน่ะอ๋อหนูก็จะเป็นช่วงประมาณสักเจ็ดโมงหรือสักแปดโมงอะค่ะตอนนั้นโทรมาได้ใช่ไหมคะก็ลองโทรมาสิได้ค่ะหนูภาวนานึกถึงแต่คุณลุงแล้วหนูเป็นหนักมากหนูถือแก้วน้ำแก้วแล้วหนูก็เรียกในบ้านหนูเองว่าลุงหออยู่ไหนช่วยหนูด้วยหนูเป็นมากเลยแล้วหนูจะทำยังไงดีก็หนูไปหาหมอมาแล้วมันก็ไม่ดีขึ้นอ่ะแล้วหนูก็ทานยาไปแล้วด้วยยาที่ให้อ่ะมันก็ไม่ได้ดีขึ้นมันมาเป็นหนักมากแล้วก็ตัดสินใจว่าหนูจะไปหาหมอเองก็คงไม่ไหวแล้วแหละอ้าวฟังเมื่อกี้ผมถามว่านาทีนี้แปลว่าวินาทีนี้เท่านั้นนะค่ะอย่าตอบเวลาอื่นตอบเวลาอื่นไม่จบผมบอกผมเข้าใจหมดแล้วเมื่อกี้เนี่ยผมถามว่านาทีนี้ยังรู้สึกว่าอ่อนเพลียอยู่ไหมเนี่ยไปตอบเรื่องหนึ่งชนิดเมื่อกี้เนี่ยยาวเหยียดเลยนาทีนี้ยังไม่เป็นฟังอันที่บอกว่ายังไม่เป็นนี่นะผมบอกว่าคุณเป็นแน่นอนด้วยแล้วทำไงจะรู้ทีนี้ว่าคุณเป็นใช่ไหมล่ะคุณตัวคุณบอกว่าคุณไม่เป็นแต่ผมไม่ใช่คุณแต่ผมว่าคุณเป็นแง่ๆด้วยทีนี้ก็มาพิสูจน์กันแล้วทีนี้ใช่ไหมล่ะเอาฟังอย่าไปเรื่องเอินแล้วผมโหนะรู้จักผมโหไหมอย่าไปเรื่องอื่นเอ๊ะกำลังกลับให้อยู่เวลาเนี่ยเอาใช่ไหมยังไงผมก็ยืนยันว่าคุณเป็นอยู่แล้วแน่ๆด้วยแต่โอเคฟังมาคุณบอกว่าคุณไม่เหนื่อยไม่ล้าเดี๋ยวนี้นะตัวคุณเป็นคนบอกเองฟังให้ดีนะว่าผมจะพาคุณพิสูจน์ได้ยังไงพร้อมยังพร้อมยังครับพร้อมค่ะหายใจเองเนี่ยให้คนอื่นหายใจแทนไม่ได้หรอกแต่เสียงลุงออกไม่ใช่เสียงธรรมดาโอเคนะฟังเสียงผมอย่างเดียวแล้วก็หายใจไปด้วยนะครับแล้วคุณจะรู้สึกตัวของคุณเองนะครับว่าเรี่ยวแรงมันจะกลับคืนมาคุณจะรู้ของคุณเองตอนนั้นน่ะงั้นคุณต้องเปรียบเทียบให้เป็นว่า before กับ after คือก่อนที่ผมจะปล่อยเสียงของผมให้โอเคนะคุณก็หายใจเชื่อมโยงอย่างเดียวเท่านั้นเองแล้วหลังจากนั้นไม่เกิน2นาทีครึ่งหรอกโอเคนะพร้อมนะค่ะพร้อมค่ะ3 2
เอาแล้วนั่งยองยองลุกขึ้นก้มก้มเงยเงยบิดตัวซ้ายขวาคุณจะรู้สึกของคุณเองไม่ก็ง่ายมาตอบหรอกว่าจริงหรือไม่จริงเอาละถามว่าเป็นจังไดครับผมมันขนลุกที่ขาครับขนลุกที่ขาอุ้ยแต่อาจารย์ก็มีพลังครับคุณลุงพลังเหมือนว่าเรามันจดเชื่อหนูบอกไม่ถูกอ่ะแต่ดูขนลุกที่ขาด้วยที่ขาต้องสองข้างเอาง่ายๆกันแล้วกันต่างจากก่อนที่ผมจะปล่อยเสียงให้ไหมครับต่างค่ะเออแค่นั้นแหละต้องถามว่าผมไปรู้ได้ยังไงไม่ต้องมานั่งสาธุมันเสียเวลาหรอกขอบคุณครับคุณลูกขอบคุณค่ะรู้ตัวเองก็พอแล้วนะเออว่ามันดีขึ้นไหนรู้สึกได้ไงมันสดชื่นขึ้นมาได้ยังไงเออหน้าตาก็ไม่เห็นกันเนี่ยเพราะว่าคนลุกไปหมดแล้วคนลุกขึ้นมาเองชีวิตจริงที่เคยเจอไหมแบบนี้ไม่เคยเจอหรอกแต่ว่ามันทำไมหนูต้องขนลุกแน่ขนลุกอย่าย้ำห้าครั้งในคำเดียวขนลุกเนี่ยผมยังไม่ได้โต้ตอบขนลุกเลยใช่ไหมไม่ย้ำไปทำไมหรอกขนลุกขนลุกใช่ไหมล่ะมันก็ไปต่อไม่ได้ก็คุยต่อไม่ได้ก็ย้ำอยู่ที่เดียวกันเนี่ยผมจะพาคุยต่อเนี่ยใช่ไหมถามว่ารู้จักกับลุงหงอกจากไหนดีกว่าถึงโทรมาเบอร์นี้อ่ะน้องสาวอยู่ที่กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขค่ะเออที่มาที่ไปนะน้องสาวที่กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขใช่ไหมล่ะบอกชื่อหน่อยได้ไหมเนี่ยเขาชื่ออะไรเขาชื่อเขาเปลี่ยนชื่อใหม่เดี๋ยวนะเขาชื่อเล่นว่าชื่อวันนะคะโอเครู้แล้วทั้งนั้นรู้แล้วทั้งนั้นอ่ะโอเคนั่นล่ะไปขอบคุณคุณวันนู่นน่ะอย่ามาขอบคุณลุงหงอกงงไหมเนี่ยไม่งงค่ะก็บอกขอบคุณคนที่เขาสื่อสารมาทางด้านนี้นะครับแค่คุยกับผมไม่กี่คำไม่กี่ภาษาขอให้มันรู้จุดเท่านี้ถ้ารู้จุดผมก็จะล็อกเวลาเลยวินาทีเนี่ยคุยกับผมคุยเป็นนาทีถามปุ๊บตอบให้มันตรงเนี่ยมันจะง่ายมันเป็นวิธีที่มันถึงยุคของมันครับยุคยากยาอะไรต่างๆมันผมถือว่าเป็นพิษหมดแล้วเวลาเนี่ยยาทุกเม็ดเป็นพิษถ้าใครบอกว่ายาเป็นยาก็กินเข้าไปสิครับจิตที่ส่วนบุคคลเชิญเข้าไปเลยไม่มีปัญหาหรอกรู้จักกับน้องงอกฟังอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยาทุกวันนี้เขาเถียงเรื่องพืชใช่ไหมนะพืชที่ว่านั้นมีชื่อเรียกว่าอะไรครับทุกวันนี้สังคมไทยเราเถียงกันเรื่องพืชที่ว่านั้นมีชื่อเรียกว่าอะไรครับกัญชาไหมคะเออพืชเป็นยาก็แปลว่ากัญชามันก็เป็นยาใช่ไหมล่ะใช่ค่ะเออผมพูดมาตั้ง20กว่าปีแล้วพวกนี้นะเนี่ยถึงจะมาโปว์บาโวยวายทุกวันนี้ใช่ไหมฮะใช่นะของเป็นยาแท้ๆไอ้ที่มันเป็นพิษเนี่ยบอกให้กระดาษมันเอาไปสังเคราะห์แล้วก็ใส่เคมีปนเข้าไปมันก็เป็นพิษเคมีมันเป็นพิษอยู่แล้วโดยตัวมันเองใครบอกว่ายาเลยไอ้ที่คุณกินยาคือเคมีมาทุกวี่ทุกวันน่ะจริงๆมันก็ไม่หายหรอกหรือไม่ประการใดใช่ไหมครับรู้ไหมคุณกินยาทุกวันเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายเขาเรียกว่ายาจริงๆน่ะมันคือพิษถูกต้องตามกฎหมายเขาเรียกว่ายายาพูดดังๆคำนี้ตะโกนมันไปถึงโลกพระจันทร์นู่นน่ะแต่เรากินพิษเข้าไปเออ
ดแล้วก็ไม่หายด้วยใช่ไหมฮะคำว่ายาเป็นเครื่องมือของกลุ่มอาชีพหนึ่งเขาใช้กันอยู่ทุกวันนี้มันเป็นเครื่องมือของกลุ่มอาชีพหนึ่งที่เขาใช้กันอยู่ทุกวันนี้ผมพูดอย่างนี้เข้าใจไหมหมายความว่าอะไรเข้าใจไหมครับเข้าใจค่ะว่าทางโรงพยาบาลเขาก็ต้องบอกเราเป็นโรคนั่นโรคนี่ให้ยามาเออใช่ไหมใช่คุณต้องเป็นโรคนั้นโรคนี้พออย่าย้ำผมพูดคำเดียวผมจะเข้าใจหมดตั้งเข้าใจล่วงหน้าคุณได้3ครั้งแล้วกันนะพูดแค่คำเดียวผมเข้าใจล่วงหน้าไปตั้ง3ประโยคแล้วกันโอเคนะผมก็ได้เข้าใจไวโอเคนะนี่ตามให้ทันอีกครั้งนึงไอ้ที่เขาบอกว่ายานะมันคือเคมีโอเคไหมครับคำว่าเคมีมันเป็นพิษอะไรก็ตามที่มันเป็นเคมีปะปนอยู่เป็นพิษหมดจำไว้เลยครับนี่ภาษาลุงงอกถ้าคนมารู้ทางของลุงก็จะดีนะว่ารักษาวิธีนี้แต่หลายคนที่เขาไม่รู้ว่าลุงแล้วเขาก็ต้องอยู่ทนทรมานกับแบบนั้นแล้วจะทำยังไงมันเรื่องของเขาอะถ้าคุณอยากจะให้เขารู้คุณก็แชร์ไปสิครับบอกก็อยากให้เขารู้อ่ะหรือว่าอยากจะให้ทุกๆคนมาหาลุงเอาแล้วผมจึงต้องไปกินยาแต่การบอกวิธีหลายๆคนบางทีก็พูดลำบากนะลุงเนาะอยากจะให้ทุกคนมาหาลุงลุงจะมีที่อยู่ไหมเนี่ยก็อยากได้อาการที่ลุงทำให้มันเป็นยาวิเศษอ่ะมันดีอ่ะไม่ต้องกินยาเลยก็เพราะเช่นนี้แหละมันจึงมีรายการเฟซอยู่วินาทีเนี่ยเฟซไลฟ์สดๆเนี่ยเดี๋ยวนี้เอาคนก็ดูกันทั่วโลกนะรายการนี้ให้ดูไว้ก็เคยดูว่าลุงเคยทำให้คนนู้นคนนี้ดีขึ้นหายหลายๆคนก็มั่นใจในตรงนี้ว่าถ้าได้คุยกับลุงก็ต้องดีขึ้นแล้วมีพลังกลับมาจะมั่นใจตรงนี้ด้วยเห็นไหมใช่ค่ะตกลงถามว่าเมื่อกี้เนี่ยพูดถึงพลังมีนี่ยังกำลังลองขยับครับขยับเคลื่อนตัวเองดูสิครับมีแล้วค่ะลุงกำลังแยกไปยกมาอยู่มีแล้วค่ะเห็นได้ยังได้มีค่ะมีได้แล้วได้มันปกติที่หนูเป็นอยู่แล้วเห็นไหมฟังผมไม่รู้ได้ไงว่าคุณบอกว่าคุณปกติไม่มีอะไรนะใช่ป่ะตอนต้นจำคำตัวเองได้ไหมล่ะค่ะผมว่าคุณมีแน่นอนผมใช้คำว่าแน่นอนด้วยแน่นอนด้วยถามว่าจุดนั้นน่ะตั้งแต่เริ่มต้นผมไม่รู้ได้ยังไงผมถึงย้ำคำว่าคุณอ่อนเพลียแน่ๆไม่ต้องรอพรุ่งนี้เช้าหรอกโยมรอลุงรู้ลุงก็ยังถึงนะลุงนะก็ไม่รู้แล้วครับทางคนก็ต้องรับเองนะผู้บริโภคเป็นผู้ที่รู้ว่าเปรี้ยวหวานมันเค็มใช่ป่ะน่ะชัดเนาะงั้นมันมาถึงยุคมันหรือเปล่าผมว่ามันใช่แน่นอนนะที่ว่าเนี่ยไม่ต้องใช้อะไรแล้วทุกวันนี้แต่ต้องใช้ความเข้าใจเพราะฉะนั้นต้องเวลาพูดจากันต้องเข้าใจกันแหละกันนะมันชัดเจนผมพูดเป็นวินาทีนะบอกกันด้วยอยากให้หลายๆคนนะมาที่ลุงแล้วให้ลุงช่วยได้ให้พ่อเขาพ้นสงอาการที่เขาเป็นนะหนูเขากินยาซ้ำแล้วก็ไม่หายหนูอยากให้ช่วยอาการเขาที่เขาเป็นแบบนั้นไม่ใช่ช่วยแค่ตรงนั้นนะมันช่วยชาติด้วยให้รู้ที่ว่าเนี่ยหนูอยากให้เขาดีขึ้นพออย่าย้ำกับลุงอย่าย้ำไม่ใช่แค่ช่วยเขาคนเดียวมันช่วยชาติด้วยนะรู้ไหมชาติบ้านเมืองเราจะล่มจมเพราะเรื่องระบบสุขภาพบ้านเมืองเรารู้ไหมชาติบ้านเมืองเราจะล่มจมรู้ไหมคิดเป็นไหมเนี่ยมันจะพาคิดจะเล่าให้ฟังรู้ไหมระบบการสาธารณสุขของบ้านเมืองเราเนี่ยเงิน100 บาทมันไหลออกนอกประเทศไป40 บาทไปแล้วมันวนอยู่ในบ้านเรา60 บาทคำพูดนี้มันหมายความอย่างนี้งบประมาณกับสาธารณสุขมันประมาณ300,000 ล้านนะครับ300,000 ถึง 200,000เนี่ยครับเห็นไหม 40% มันไหลไปนอกประเทศทุกปีก็ซื้อพวกนี้แล้วฮะเพื่อครุภัณฑ์สุขภัณฑ์พวกนี้อุปกรณ์การแพทย์เนี่ยกับสร้างเนี่ยก็ไม่พอเข้าใจไหม5 ปีผ่านไปมันไหลออกไปปีละ 40% เนี่ย5 ปีผ่านไปอีกประมาณไม่เกิน15 ปีชาติจะร่มจมเหรอเพราะฉะนั้นมันจึงมีลุงหงอกหน้าวันนี้ก็คือตรงนี้เองไม่ต้องกินทาฉีดด้วย
ข้าใจยังเพียงแต่คุยกันด้วยภาษาพ่อขุนเรานี่แหละให้มันเข้าใจคำว่าโรคโรคกับคำว่ารักษาเนี่ยมันเรื่องของเขาคำว่าเขาที่ว่าเนี่ยหมายผมหมายความว่าอะไรรู้ไหมคำว่าโรคกับคำว่ายาเนี่ยแล้วกับคำว่ารักษาเนี่ยไม่เรื่องของเขาคำว่าเขาหมายความว่าอะไรคุณเข้าใจไหมเนี่ยเขาก็คือผู้ป่วยค่ะโอ้ผิดเลยทั้งนั้นไม่ใช่เหรอคะคุณลุงคำว่าโรคใครเป็นคนที่ตั้งชื่อโรคเนี่ยหมอค่ะเออคำว่ารักษาใครเป็นคนรักษาทีนี้หมอค่ะเออเรื่องของเขาคือด้านน่ะหมายความตรงนั้นหมอเอออันนี้ไม่ใช่ของเราทีนี้อ้าวใช่ป่ะเออใช่เข้าใจแล้วค่ะเราไม่ใช่หมอโอเคไหมครับค่ะชัดเจนนะแต่เราก็สามารถช่วยได้อย่างง่ายดายอย่างนี้แหละคนไม่ใช่หมอจะทำงานตรงนี้ให้นะครับแปลว่าต่อไปวิชาชีพหมอเนี่ยมันต่อไปจะถูกฟ้องร้องให้รู้ไว้ซะบ้าง คอยดูไม่เชื่อ ใช่ไหมบอกเขาด้วยจำเลยหมายเลขหนึ่งคือใครสองสามสี่คือใครบอกให้ก็ได้ให้รู้ล่วงหน้าได้เอาไปจะเล่าให้ฟังเอาวางจะเล่าให้ฟังได้ค่ะจำเลยหมายเลขหนึ่งคือนายแพทย์นางแพทย์และนางสาวแพทย์ไปใส่ชื่อโรคเข้าไปเปรี้ยงปุ๊บทำให้เขาหายไม่ได้แปลว่าเป็นข้อกล่าวหาเป็นเท็จแล้วจ้าบอกให้ทราบว่าโอเคนะนั่นคือจำเลยหมายเลขหนึ่งแหละจำเลยหมายเลขสองทีนี้ครับใครเนาะระหว่างอย.ทีนี้ผู้ระบุว่ายานู่นนั่นนี่ดีนะครับกับผู้ที่บอกออกใบอนุญาตให้กับเป็นวิชาชีพหมอนั่นนะใครเนาะคุณรู้ไหมแพทยสมาคมนั่นนะครับนั่นนะกลุ่มนั่นแหละครับจะเป็นหมายเลขนั่นนะไม่ต้องรับผิดชอบทั่วถึงกันแล้วครับมันเป็นกระบวนการหรือเปล่าไหนมาแล้วก็ตั้งคำถามแหบสังคมนะครับเป็นมานานกี่ปีแล้วเป็นร้อยปีแล้วนะให้ดูเรื่องนี้ผมเรียกว่าเป็นการแพทย์แผนตะวันตกนะครับหลั่งไหลเข้ามาบ้านเราก็มาเรียกปัจจุบันนี้ก็คือแพทย์แผนปัจจุบันปัจจุบันเอาอยู่ไหมที่ว่าเนี่ยเห็นไหมครับปัจจุบันที่แท้จริงคือกำลังพูดถึงวินาทีนี้นาทีนี้คำว่าปัจจุบันเนี่ยใช่ป่ะวินาทีนี้คุณเรี่ยวแรงไม่ค่อยจะมีใช่ป่ะเจอลุงหมอไม่กี่นาทีเอาเรี่ยวแรงกลับคืนมาแล้วมีเป็นปกติแล้วนี่ไม่ใช่ปัจจุบันเนี่ยนี่คือของแท้ๆก็อยู่ตรงนี้ใช่ป่ะเรากำลังพูดถึงนาทีวินาทีอยู่เวลานี้เห็นไหมปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอคือตรงนี้ต่างหากเราที่มันใช่ที่สุดใช่ป่ะแมนบอเขาเหล่านั้นเขาจะเจอเมื่อไหร่คะลูกก็มันเรื่องของเขาเดี๋ยวเรื่องของเขาเข้ามาใส่มากไม่จบเรื่องของเรามันจบตรงนี้คุณต้องการได้อะไรต้องการพึงพอใจอย่างที่ได้ความต้องการจากลุงงอเนี่ยเรามันพอใจตรงนี้ใช่ไหมนอกนั้นก็เรื่องของเขาชัดเจนไหมครับเห็นค่ะคุณคุยเรื่องของเราดีกว่าดีใจแล้วที่หนูได้มาเจอพระอรหันต์เฮ้ยมันมีเหรอขอเตะตัดขาได้ไหมพระอรหันต์เนี่ยมันไม่รู้สิขนาดว่าปิดแล้วไม่ได้เป็นยังรู้ว่าหนูเป็นน่ะอ้าวเป็นงั้นไปหนูปิดตามใจหนูเองหนูมียาตานิดๆที่หนูถามเมื่อกี้หนูมีอยู่หนูมันไม่มากแล้วมันมีอยู่ในใจหนูบอกรับประกันว่ามีไหมมีอยู่แต่มันไม่ถึงกับเยอะไงมันมีอยู่ที่หนูบอกเมื่อกี้อะไรแค่รู้แค่นี้ก็บอกว่าอรหันต์แล้วเหรอก็ลุงเหมือนได้ยังถึงหนูว่าหนูเป็นไงล่ะแค่นี้ก็บอกว่าอรหันต์ยังนั่นยังงั้นเหรอต้องบอกได้เฉพาะลุงแค่อ้าปากปุ๊บลุงบอกรู้ก็รู้มาตามที่เราเป็นจริงๆอ่ะเอาก็แล้วแต่ก็แล้วกันทั้งนั้นนะโอเคไหมตกลงพอใจไหมครับพอใจมากค่ะคุณลุงรีบโทรศัพท์ไปหาคนชื่อวันซะได้รับอานิสงส์เรียบร้อยแล้วจ้าไปขอบคุณเขานู่นไม่ใช่มาขอบคุณลุงก่อนขอบคุณวันเดี๋ยวจะโทรไปแต่อันดับแรกก็ต้องขอบคุณคุณลุงก่อนแหละเพราะว่าคุณลุงเป็นผู้ที่กำจัดอาการให้หายจะไม่ขอบคุณคุณลุงไม่ได้หรอกค่ะโอเครับทราบด้วยความยินดีค่ะนะครับสวัสดีนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับ
อ้าวจบข่าวมันมาถึงยุคมันครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับมาถึงยุคมันไม่มีทางออกกับมนุษย์นะครับเรื่องสุขภาพร่างกายเนี่ยมันหนักหนาสาหัสกันมากนะครับไม่เกิน15ปีประเทศชาติจะล่มจมเรื่องเนี้ยเรื่องไอ้30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยนะครับก็มันจะไปหายได้ไงมันก็รักษาอยู่งั้นโอ้ยทำไมคิดไม่เป็นของแค่นี้โอ้ยมนุษย์ปนาเอ้ยนะปีไหนมันจะหายคำว่ารักษาเนี่ยโอ้ยภาษาก็ยังตีไม่แตกแล้วมาใช้ภาษาไทยตีไม่แตกง่ายๆมันอะไรบังอยู่เลยเนี่ยอะไรเนาะมันบังเอาไม่จะบอกกิเลสตัณหาราคะหลงโลภโกรธได้มันบังมันจึงไม่เห็นภาษาสองคำเนี้ยมันจึงไม่เข้าใจภาษาสองคำนี้ท่านเองนะเอาไม่กิเลสตัณหาราคะหลงโลภโกรธมันบังก็เรียกอวิชชานะครับมันบอดมืดสนิทมันก็เลยไม่รู้ไม่ก็ของแค่นี้จ่ายๆกันอยู่เงี้ยโอเคไหมไปได้นะไปต่อนะเอาละผมก็พยายามดูนะฮะว่าทางด้านอะไรล่ะอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยาจำไม่ขึ้นใจเลยนะครับไอ้ที่มันเป็นพิษเพราะมันมีเคมีปนอยู่ตรงนั้นใช่ไหมครับเคมีมันร้ายแรงมากฟินฝนทั้งนั้นแหละครับแม้แต่พวกก็เลยไอเอ้ยนี่เฮโรอีนใช้ทั้งนั้นแหละกลุ่มนั้นนะครับมันร้ายแรงเนี่ยช้าเนี่ยโอ้โหต้มใส่ไก่กินอร่อยไม่รู้ไว้ต้มใส่ปลาเนี่ยฮะมันจะลดอะไรความอะไรมันจะไปกลบมันจะไปลดไอความคาวอ่ะเหม็นคาวนั่นแหละนี่นะฮะใบชาเนี่ยครับนำผสมได้เป็นยาประจำครัวเรือนได้เลยแหละครับก็พืชเป็นยาโอ้ยพวกเอามาใส่เป็นพิษชนิดก็สวยสิครับทั้งบ้านทั้งเมืองเลยครับโอเคนะได้ฟังเรื่องราวเขาบอกว่าเอาดูสิเอาเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับลุงหมอเชิญครับผมสวัสดีครับครับพอดีมีอาการได้มา2อาทิตย์แล้วครับจะไปยากแล้วให้เมียตบทีก็หายแล้วฮะเอียงดีๆสิให้เมียตบทีที่อ่ะมีเมียไหมล่ะยังตบครับคุณหมอเหรอเอาหายหนึ่งเอาหายเลยเนาะดีไหมครับมีสมอนท็อกใส่หูไหมล่ะครับแหละเสียบเลยมีให้เสียบเลยพร้อมยังพร้อมแล้วครับคอยดูนะหูจะอื้อจะหายอื้อทีนี้3 2อุ้งมือเคาะหน้าผากเบาๆตึงๆๆๆๆเข้าไปกำปั้นทุบไทยทอยไปด้วยตึงๆๆๆเข้าไปนะแล้วก็2มือก็นวดเหนือหูข้างๆหูเนี่ยนะแถวขมับเนี่ยดูมันจะหายอื้อหูนั่นน่ะลองไอกระแทกแรงสิ แบบนี้ โอ้ยแค่นี้ก็หายแล้ว อ้าวถามว่าเป็นจังไดครับผมเป็นไงครับดีขึ้นหรือหายเอาให้เนี่ยหรือว่าเป็นปกติยังมันยังเสียงเหรอ
เอาอีกรอบหนึ่งก็ได้ไม่เป็นไรเอาไหมต่อไปนี้ก้มเงยแงนใบหน้าก้มเงยแงนใบหน้าสายหน้าซ้ายขวาขวาซ้ายฟังเสียงด้วยทำไปด้วยคุณโยมหมุนหัวไหล่ทั้งสองข้างดูสิมันเกี่ยวข้องอะไรกับบนหัวไหล่เกี่ยวกันแล้วกันนะงอเข่าเตะขาไปด้วยไม่เกี่ยวอะไรกับขาเกี่ยวหมดแล้วครับมันเป็นระบบประสาทส้นเท้ากระแทกพื้นตึง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 โชดถามว่าหูอื้อที่ว่านั้นดีขึ้นหรือหายได้ยังครับผมมันจะเบาๆลงนะครับเบาๆเนาะเอางี้ดีกว่าหายไปสักกี่เปอร์เซ็นต์นี่เนี่ยประมวลผลดูซิก็ลงไปเกือบครึ่งแล้วลุงเกือบครึ่งหรือครึ่งไม่ถึงครึ่งเลยเหรอครึ่งอยู่ครับตอนแรกมันจะดังไปเหรองั้นถามต่อว่าเบาหัวไหมทั้งนั้นเบาหัวไหมรู้สึกเบาๆนะครับพอรู้สึกมันดีขึ้นกว่าตอนโอเคเข้าใจแล้วถามว่าเบาหัวแน่นะผมจะวินิจฉัยตาสว่างดีไหมครับประกอบกันตาสว่างดีไหมครับถ้าหูอื้อตามจะมั่วไปด้วยมันจะมัวไปด้วยมันถึงกันนะฮะตาหูจมูกคอมันจะถึงกันหมดพวกนี้ต้องดื่มน้ำสิหายด้วยนะมีน้ำดื่มไหมครับครับใส่อะไรปื้ดๆเลยฟังเสียงด้วยดื่มน้ำไปด้วยเอาละถามว่าเป็นจังได้ครับผมดีขึ้นครับลุงหมอค่อยยังชั่วครับ เอาไรหารเนาะค่อยยังชั่วเนี่ยแล้วลุงหมอดีขึ้นเท่าไหร่แบ่งเป็นสี่ส่วนก็ได้ดีขึ้นกี่ส่วนผมว่าสามส่วนแล้วครับโอ้โหพอใจไหมพอใจครับถึงนึกว่าไม่พอใจถ้าไม่พอใจไปหาที่มรณภาพเอาเองนะ ขนาดนี้แล้ว โอเคคุณมาครับคุณหมอโอเคนะยินดีด้วยครับครับนิดนึงอย่าลืมอย่าลืมโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะพูดกับคนที่อยู่หน้าจอเดี๋ยวจะกลายเป็นไอ้ป้าหี่ไปโอเคครับตรงแค่นี้ครับสวัสดีครับโอเคก็ท่านที่อยู่หน้าจออาเชิญครับเนื่องจากว่าตอนนี้คนเยอะนะครับ130คนผมจะพูดช้าๆนะครับขอให้ครอบครัวบ้านเราที่มีค่อยๆฟังตามนะครับว่าประโยคที่ผมพูดมีอยู่3วรรคตอนนะครับที่เห็นลุงออกทำอยู่เนี่ยเอาโทรศัพท์จอเนี่ยครับก็คือพลังงานผ่านเสียงก่อนที่จอช่วงรายการเนี่ยก็คือพลังงานผ่านภาษานะครับอันที่3จะแทบรู้สึกได้ยากแต่ก็ขอให้ภาษาบันทึกไว้ในบ้านเราดอททีวีเผื่อเข้าไปอยู่ในทุกคนได้นะครับก็คือพลังงานผ่านพลังงานคำว่าพลังงานผ่านพลังงานก็คือตราบใดก็ตามที่ลุงออกยังมีลมหายใจอยู่เนี่ยหายใจเข้าออกเนี่ยครับนี่คือพลังงานผ่านพลังงานพลังงานที่เราจะเอาไปทำต่อ
ไปเชื่อมประสานต่อก็คือเรื่องการรับอากาศถ้าสังเกต2สายเมื่อสักครู่นี้นะครับจริงแล้วพยายามตั้งข้อสังเกตให้ได้นะครับตั้งข้อสังเกตก็คือรู้สึกถึงความรู้สึกของตัวเองให้ได้ซึ่งมันยากมากผมเข้าใจแต่ถ้าไม่ทำความเข้าใจจะยิ่งยากเข้าไปอีกก็คือเมื่อสักครู่สายแรกนะครับก็คือไม่ได้เข้าใจภาษาว่าภาษาพูดถึงอะไรผมก็ขออนุญาตขยายความว่าแต่ละคนแต่ละท่านรู้สึกตัวไหมว่ารู้สึกตัวอยู่หรือเปล่าถ้าไม่รู้สึกตัวให้งับอากาศสองคืออาการของคนไม่เข้าใจก็ให้ใช้พลังงานผ่านภาษาทำความเข้าใจมันจะปลดล็อกให้เองนะครับส่วนตัวที่3มันจะมากหน่อยมันจะหนักหน่อยก็คือความไม่บริสุทธิ์มันสะสมมากก็คืออาการผ่านความเจ็บปวดไอ้ตัวเจ็บปวดมึนงงเบลอชาเพลียวูบสั่นวิงเวียนนู่นนี่นั่นเนี่ยครับนี่คืออาการโลกตอนนี้นะครับถ้าทำความเข้าใจเกี่ยวกับโซเชียลเน็ตเวิร์กจะเห็นเลยนะครับว่าแพทย์แผนตะวันตกเริ่มไม่สามารถที่จะหาต้นตอที่มานะครับของโรคได้แล้วคือมีเชื้อแล้วก็มาไม่มีเชื้อแล้วตอนนี้ก็คือหาเชื้อไม่เจอเข้ามาใกล้เคียงกับหรือว่าพูดถึงเรื่องของอาการเป็นสำคัญแล้วนะครับเพราะฉะนั้นบุคคลที่มีอาการผ่านความเจ็บปวดเนี่ยครับมันจะลงที่ร่างกายอาการของความไม่เข้าใจมันจะลงที่ความนึกคิดก็คือไม่รู้ภาษาภาษาเบื้องต้นที่เอาไว้ป้องกันตัวเราได้นะครับก็คือแค่อาการอนาคตจะเจอคําว่าจะพบกับบุคคลที่เจอคือหรือเจอภาษาว่าคนไม่มีโรคนะครับเพราะฉะนั้นอย่าให้ใครมาจับความรู้สึกของโรคใส่ตัวเราแล้วยืนหยัดบนอาการให้อยู่ว่าอาการตรงนี้เป็นเจ็บกระปวดอาการตรงนี้เป็นอาการของความไม่เข้าใจแล้วก็กำจัดอาการผ่านรูปแบบที่ผมว่าก็คืออาการของเราอาการความไม่เข้าใจเราก็ใช้พลังงานผ่านภาษาเนี่ย2ทุ่มครับอาการผ่านความเจ็บปวดเราก็ใช้พลังงานผ่านเสียงเมื่อกี้เห็นไหมครับอาการที่3นี่จะหนักหน่อยคืออาการไม่รู้สึกถึงความรู้สึกก็คือต้องงับอากาศครับหนักหน่อยแต่เบาที่สุดก็คือมันย้อนแย้งกันก็ดีแต่ว่าคำว่าหนักคือหนักมากคือเจ็บปวดมันยังรู้สึกใช่ไหมครับแต่คนที่ไม่รู้สึกนี่ยากมากเลยครับเพราะฉะนั้นจะต้องย้อนรอยไปหาตัวความรู้สึกแล้วก็ทำความรู้สึกให้เกิดขึ้นในตัวเองให้ได้ด้วยการงับอากาศผมก็จะขออนุญาตขยายความสำหรับคนที่เยอะๆอยู่ตอนนี้นะฮะซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์มากก็โอเคยินดีด้วยครับก็ขอให้เข้าใจนะครับเราทำกันมาตั้ง20กว่าปีแล้วเรื่องนี้ยุคสมัยก่อนก็ทำแค่ผ่านวิทยุยุคสมัยนี้มันเป็นโซเชียลมีเดียเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันนะฮะมันก็ขยายวงกว้างไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีมากขึ้นเป็นลำดับเพราะว่าสิ่งนี้มันบริสุทธิ์นะครับมันไม่มีโทษกับใครเลยเพียงแต่สร้างความเข้าใจให้ตรงกันนั่นเองนะครับทีนี้ไม่ยึดความเชื่อนะฮะผมจะเป็นคนที่รังเกียจความเชื่อนะครับบอกให้ทราบไว้นะถึงแม้ว่าความเชื่อจะไม่ใช่ความผิดไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดเช่นเดียวกันแต่ผมจะเป็นคนที่รังเกียจความเชื่อเพราะว่าเชื่อปุ๊บโง่ทันทีนะฮะบ้านเราดอททีวีเราไม่ได้มาสร้างความให้เชื่อแต่เราเจตนาที่จะให้สร้างความเข้าใจในเบื้องต้นก็หาวิธีเหลือเกินผมก็ยืนยันว่าผมพยายามเสาะแสวงหาคำพูดที่จะให้ท่านที่อยู่หน้าจอเนี่ยได้เข้าใจทุกมิติไม่ว่าจะเป็นทางกายร่างกายเราใจเราจิตเราพวกนี้ก็หาวิธีหลายวิธีนะครับก็ขอได้โปรดให้เข้าใจให้ตรงกันเพราะเราอยู่บ้านหลังเดียวกันเราต้องไม่ทะเลาะกันต้องเข้าใจกันเจตนาเราก็คือเรื่องสุขภาพผมรู้ดีว่าสุขภาพมนุษย์โลกนี้มันจะไปต่อไม่ได้สุดท้ายร่างกายจะอ่อนแอไปเรื่อยเมื่อร่างกายอ่อนแอเรื่อยมันก็ทำอะไรไม่ได้ผลผลิตมันก็ไม่เกิดขึ้นเห็นไหมครับจนอยู่แล้วยิ่งจนหนักอีกทีนึงเนี่ยโอเคไหมครับก็ขอให้เข้าใจตรงนี้ขอให้เรามีเรื่องอะไรแข่งขันต่อไปแล้วเราจะทำอะไรก็ทำได้ง่ายๆ
แม้แต่ทั้งคนที่เรียนหนังสือมาสูงๆสุดท้ายก็มาอ่อนแอทางด้านสุขภาพแล้วทำอะไรต่อไม่ได้เลยน่าเสียดายมากนะอย่าลืมนะรายการนี้นะฮะเป็นรายการที่มีความตั้งใจค่อนข้างจะสูงมากนะครับในการที่จะช่วยกันผมเชื่อมั่นในส่วนตัวผมมากว่าผมมีพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ในตัวใช้ได้ทุกมิติใช้ได้ทุกเมื่อไม่มีเงื่อนไขของเวลาเห็นไหมครับขอให้พูดแล้วเข้าใจให้มันชัดนั่นเองนะครับแต่ส่วนมากแล้วก็มักจะเอาจะได้มันก็เลยกลายเป็นความหยาบมันมากจนเกินไปจนกระทั่งความเข้าใจมันน้อยลงอย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมเขาก็น่าเห็นใจไม่เป็นไรครับแล้วก็สื่อสารกันเป็นกรณีไปท่านที่เข้าใจยากไม่เป็นมีปัญหาลุงหงอกจะมีหน้าที่ที่จะให้เกิดความเข้าใจลุงหงอกและคณะทำงานกันแล้วกันนะมีหน้าที่ให้ท่านทั้งหลายได้เกิดความเข้าใจแล้วก็มาใช้บริการจะง่ายขึ้นเยอะมากเลยในนี้ผมดูแล้วเอ๊ะมีคำว่าเอเลี่ยนนิรนามโอ้ก็จะมีกลุ่มมนุษย์ต่างดาวตามมาด้วยนะเนี่ยยินดีด้วยครับผมนักมนุษย์ต่างดาวเนี่ยพูดถึงมากระยะนี้เยอะมากเลยนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าดาวดวงไหนนะฮะนั่นนะครับนะก็ยินดีทุกท่านก็แล้วกันที่มาจากทางด้านอื่นแปลว่าอย่างก็มีเยอะกันมากแล้วสุดท้ายก็หนีเรื่องสุขภาพไม่ได้ถึงจะรู้อะไรก็รู้ไปเถอะเก่งไงก็เก่งไปเถอะถ้าสุขภาพไม่ดีทั้งรู้และเก่งจบข่าวเลยไปต่อไม่ได้แน่นอนชีวิตจริงเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องสุขภาพจึงเป็นเรื่องใหญ่มากกับมนุษยชาตินะครับมาตั้งแต่เรื่องอยู่ในท้องนะครับเรื่องสุขภาพผมเป็นคนที่ต่อต้านนะฮะต่อต้านอันตราซาวด์นะครับให้กับเด็กกำลังจะเกิดในท้องเนี่ยครับเพราะผมจะรู้เรื่องของคลื่นนะคลื่นนะตัวคลื่นเนี่ยครับอันตราซาวด์ที่จะดูอะไรเด็กกำลังอ่อนอันตรายเหลือเกินนะครับคนไหนที่กำลังตั้งท้องอยู่เมื่อรู้ส่งต่อกันไปครับตั้งท้องอยู่พยายามหลีกเลี่ยงเรื่องของการใช้คลื่นวัดตรวจสอบที่เขาเรียกว่าอันตราซาวด์นะเพื่อที่จะให้ดูมูฟเมนต์ของเด็กอยู่ในท้องตั้งแต่กี่เดือนเองนะครับโหมันคลื่นความถี่นี้แทนที่โมเลกุลที่มันจะก่อตัวให้เป็นหัวใจให้เป็นปอดให้เป็นสมองให้เป็นอวัยวะต่างๆนะมันกำลังก่อตัวเล็กๆเนี่ยเจอคลื่นปุ๊บสลายทันทีสุดท้ายเกิดมาก็พิกลพิการมาตั้งแต่อยู่ในท้องนู่นเนี่ยไปแล้วคำพูดอย่างนี้เนี่ยครับบรรดาผู้ที่เขามีอาชีพทางด้านเป็นนายแพทย์นางแพทย์นางสาวเขาไม่พูดหรอกเพราะอะไรเพราะเครื่องมือที่เขาใช้มันเป็นเครื่องมือของเขาที่จะให้ง่ายขึ้นแต่ผลกระทบมันอยู่ที่ตัวลูกเราหลานเรานั่นเองโอเคไหมครับผลกระทบเขาไม่พูดเรื่องผลกระทบหรือผลข้างเคียงนั่นนะครับเห็นไหมครับเขาพูดไม่ได้เพราะมันเป็นอาชีพอะนะพูดได้ยังไงมันเป็นอาชีพถ้าพูดนะปุ๊บใครล่ะครับจะไปใช้บริการแล้วคิดอย่างนี้ครับเวลาคิดนี่คือหลักการคิดวิธีคิดที่ต้องให้รู้ว่าต่อไปนี้เราต้องยึดธรรมชาติเป็นหลักเช่นอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยาปลาซิวปลาสร้อยกุ้งหอยปูปลาล้วนแต่เป็นยาทั้งสิ้นจบยึดให้ได้ยึดให้อยู่เรื่องฮอร์โมนต่างที่เขาว่าเนี่ยมันอยู่ในยาทั้งนั้นนะครับพวกนี้วิตามินก็เหมือนกันไอ้เขาที่กรอกมาตั้งแต่ตะวันตกแล้วโปรตีนมันก็ไม่เรียบไขมันเกลือแร่วิตามินบ้างสารพัดเกลือแร่เนี่ยเยอะเหลือเกินนะครับตรวจเลือกทีก็มีแคลเซียมมีโพสฟอรัสมีต่างๆเยอะแยะอยู่บนอยู่นั้นนั่นคือเรื่องของเขาเรื่องของเราฟังให้ดีครับเรื่องของเรานะครับสุขภาพดี1ต้องกินได้อะไรก็ได้ที่ชาวโลกเขากินเนี่ยกินมันหมดอย่าไปสกัดกั้นมันของเขาเนี่ยห้ามสารพัดห้ามของเราไม่มีห้ามหิวก็กินโอเคนะกินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์แจ่มใสร่างกายแข็งแรงนี่คือปรัชญาของบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องสุขภาพนี่คือเป็นปรัชญาเลยครับกินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์แจ่มใสร่างกายแข็งแรงจบไหมใครก็ตามที่มีอยู่ใน 3-4-5 ข้อนี้ขอให้เชื่อมั่นในตัวเองว่าเราต้องเป็นคนที่ไม่มีโรคนะครับใช่ไหมครับส่วนคนอื่นไม่ได้ของเขาเขาอยู่บ้านเขาเราอยู่บ้านเราต้องพูดจากันอย่างนี้ชัดเจนไหมครับต้องแปลไหมนี่คงไม่ต้องเนาะนอกนั้นก็เรื่องอื่นไปนะครับผมว่าผมมีหลายเรื่องนะหมื่นกว่าคลิปนะฮะอยู่ใน YouTube บ้านเรา .tv เนี่ยหมื่นกว่าคลิปนะฮะแบ่งเป็น4 section ดูให้ดีเถอะปกิณกะต่างหากนะครับ1ก็คือศาสตร์ของธรรมชาติ
นะสองก็คือพุทธศาสตร์ย้ำไม่ใช่ศาสนานะมันเป็นศาสตร์ของพระเจ้าที่ให้ไว้กับชาวโลกเลยนะสามวิทยาศาสตร์เป็นวิชาฟิสิกส์อย่าลืมนะการสื่อสารถึงกันเวลาเนี่ยเป็นเรื่องราววิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์หมดนะครับเห็นไหมเรื่องเสียงเรื่องมันเป็นฟิสิกส์หมดล้วนๆเลยแหละครับไม่ได้มาเชื่อปนเลยสี่พระเอกของเรื่องคือจิตศาสตร์ครับศาสตร์ด้านจิตเพราะฉะนั้นพัฒนาจิตให้มันได้ถ้าถึงขั้นจิตบริสุทธิ์ทำได้หมดทุกคนในโลกนี้บอกเลยถ้าพัฒนาจิตให้ถึงขั้นบริสุทธิ์นะครับสะอาดจะไม่พอนะให้รู้ไว้จิตสะอาดจะไม่พอนี่มันบริสุทธิ์ถ้าบริสุทธิ์มันก็ทำได้ไม่ต้องมีเงื่อนไขนะครับก็รู้ล่วงหน้าสิมันจะเหลืออะไรเพราะมันทำได้อยู่แล้วทำนองนี้ใช่ไหมครับนี่คือความมั่นใจเกินร้อยว่าไปนู่นนะครับแต่ทั้งหมดอย่าเชื่อลุงหงอกเพราะลุงหงอกคือลุงหงอกท่านคือท่านขอให้ท่านทั้งหลายเชื่อมั่นในตัวของท่านเองตัวนี้ต่างหากที่ต้องทำให้ได้บอกลูกบอกหลานเรียนหนังสือเพื่อต้องการประกอบอาชีพอาชีพอะไรก็ตามขอให้เข้าใจมั่นใจและเชื่อมั่นตัวเองเจริญทุกรายเห็นไหมครับสอนลูกสอนหลานไปลูกไปอย่างนี้ต่อๆไปนะครับมิฉะนั้นแล้วมันจะกระเตงลูกหลานนะเตี้ยอุ้งคอมนะบอกให้กระดาษโอเคนะก็ฝากเอาไว้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยของทุกคนนะฮะผมก็75ปีเข้าไปแล้วนะครับใช่ไหม มันก็ต้องเป็นห่วงคนเกิดทีหลังไม่ใช่ล่ะครับรุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานต่างๆเกรงว่าจะเป็นหลงวิทยาศาสตร์สาขาอะไรๆเขาที่วันตกเนี่ยหลงกันมาเต็งเยอะแล้วล่ะครับมากลับมาแต่ครับก็มาสู่ธรรมชาตินะครับตัวเราเกิดมาโดยบริบทหรือโดยกรอบอ้างอิงอ้างถึงธรรมชาติทั้งสิ้นโอเคไหมครับเราไม่ได้เกิดมาโดยวิทยาศาสตร์นะให้รู้ไว้วิทยาศาสตร์ก็เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกแค่นี้นะครับเห็นไหมถ้าใช้วิทยาศาสตร์ไม่ถูกที่ถูกทางซวยทั้งพืชและสัตว์เห็นไหมครับจะบอกให้ทราบไว้นะเทลงไปพื้นดินจุลินทรีย์ตายของตายหายตากระเทียมหมดไม่มีปุ๋ยเลยพื้นดินทุกวันก็คือเคมีลงพื้นดินแม่ผมเสียโอกาสถ้าเป็นผมเนี่ยผมประกาศเลยภายใน3ไม่เกิน5ปีแผ่นดินสยามต้องไม่มีเคมีถ้าเป็นผมมีอำนาจนะให้รู้ไว้ผมจะทำสิ่งนี้ก่อนเลยนะครับไม่รู้ไว้นะมันเกิดมาเป็นคนที่ไม่มีอำนาจเป็นอย่างเงี้ยครับถ้ามีอำนาจจะพูดอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะเห็นมั้ยบางทีก็เห็นมั้ยนะมีหรือไม่มีมันก็ทำงานของเราได้ก็แล้วกันมันจำเป็นต้องมีอำนาจใช่ไหมครับขอให้ความเข้าใจเกิดขึ้นในตัวตนตัวเราเองมันก็เกินกว่าอำนาจใดๆอยู่แล้วแหละว่าไปนู่น แมนบอถ้าใช่ก็พยักหน้าจบข่าวไหมนี่โอเคไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกจำให้ดีกินได้นอนหลับข่าวสารสะดวกอารมณ์ร่าเริงสายร่างกายแข็งแรงพลังงานบริสุทธิ์รักษากายใจจิตเนี่ยมาเนี่ยซีอาร์ลุงออกบ้านเราทีวีคุณนัชเช่นัชเช่ไปประเทศอินโดอย่างมากนะครับเจอหน้าหน่อยได้ไหมวันข้างหน้านะครับเจอหน่อยเจอหน่อยก็รายงานตัวหน่อยครับบอกอัชชาแค่นั้นก็พอแล้วฟังเสียงเนี่ยคัชชาเนี่ยจำไม่ได้อัชชานัชชานัชชามาถึงนัชชาค่ะเข้าเนี่ยรู้เลยง่ายดีนะโอเคนะโอเคมีอะไรเพิ่มเติมอีกบ่ตึงไม่มีเนาะอ๋อมันอยู่ข้างโอ้โหยาวเยียดเลยอันเนี้ยได้ฟังเรื่องราวเขาว่าต้องนั่งสมาธินั่งบนเก้าอี้ฝ่าเท้าทั้งสองข้างติดพื้นใส่หูฟังเปิดหูฟังคลื่นพลังงานสูงเพื่อให้น้ำในกระดูกสันหลังวิ่งขึ้นไปหล่อเลี้ยงสมองกระตุ้นจิตเนื้อสามเนื้อให้ทำงานเปิดตาที่สามเลื่อนมิติไปสู่มิติที่4 5 6ถ้านอนทำสมาธิจะได้แค่จิตสงบเป็นสมาธิเฉยๆค่ะไม่ได้เปิดตาที่3ไม่ได้เลื่อนมิติถามเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องเผื่อมีประโยชน์กับท่านอื่นค่ะทั้งหมดผมว่า 100% นะฮะในนี้นะฮะจะถูกในทัศนะส่วนตัวนะครับประมาณไม่เกิน 55% ที่ว่าเมื่อกี้นี้นะครับถ้าผมขีดเส้น 100% นะถูก 100% นะผมให้คะแนนแค่ 15% จากคำที่ว่าเมื่อกี้อ้าวอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงเพื่อไม่ให้มันติดใจนะครับ
ท่านที่ไม่ประสงค์ออกนามนะครับได้ฟังเรื่องราวเขาบอกว่าต้องนั่งสมาธิบนเก้าอี้ฝาทั้งสองข้างติดกันใส่หูฟังเปิดฟังขึ้นพลังงานสูงทำให้น้ำในกระดูกหูนะตรงนี้ผิดกับผมทันทีเลยนะครับน้ำในกระดูกสันหลังวิ่งขึ้นไปหล่อเลี้ยงสมองไอ้ตรงนี้ผิดกับลุงออก 100% เลยครับนะกระตุ้นจิตเหนือสำนึกให้ทำงานเปิดตัวที่3อันนี้ก็ผิดกับลุงออกแง่ๆเลยตัวที่3มันไม่ใช่ตรงนี้นะนะมาพูดอย่างถ้าพูดไปอยู่ว่าแปลว่าลุงออกมีตาที่3ใช่มั้ยเราไม่ต้องไปวิจารณ์แต่บอกว่าผิดกันแล้วกันนะครับกระตุ้นจิตเหนือสำนึกจิตเมื่อกี้ผมพูดว่าจิตใต้สำนึกจิตสำนึกจิตไร้สำนึกจิตเหนือสำนึกตั้ง4คํานะครับใช่ป่ะใต้สำนึกนะเหนือสำนึกแล้วก็จิตสำนึกแล้วไร้สำนึกโอ้4คําผมพูดเรื่องจิตผมพูดถึง4คํานะแต่จิตต้องบริสุทธิ์ด้วยนะอันนี้สิก็คือจิตบริสุทธิ์พูดเรื่องจิตนะครับไอ้ตาที่3เนี่ยโหคนที่ได้ปัญญา3ก็ได้แล้วตาที่3ก็เรียกดวงตาเห็นธรรมพวกนี้ต้องได้ปัญญาวิมุตตินะฮะตาที่3คือตาทิพย์จําเลยครับเขาต้องได้ปัญญาวิมุตตินู่นมันจึงจะแมนเดอร์เลื่อนมิติไปสู่มิติที่4 5 6คืออะไรทีเนี้ยมิติ4 6มันคืออะไรเนี่ยต้องอธิบายซิคนที่ว่านั้นนะครับก็พูดได้4คืออะไรวะเนี่ยเมื่อวันก่อนผมพูดเรื่องของมิตินะถ้าพูดผ่านวิชาวิทยาศาสตร์นะฮะมิติที่1ก็คืออย่าลืม3ฟังก่อน5มิติได้ถ้าพูดผ่านวิชาฟิสิกส์นะครับคือวิทยาศาสตร์คำว่าสสารมีอยู่3สถานะที่เคยเรียนหนังสือกันมา1ของแข็งเราเรียกมิติที่1 2ของเหลวมิติที่2 3ก๊าซหรืออากาศมิติที่3เห็นไหมสี่พลังงานทุกวันนี้นะฮะพลังงานเนี่ยถือว่าเป็นสสารแล้วนะครับพลังงานแต่ลุงงอกจะบอกว่าพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์โอเคไหมส่วนมิติที่5คือพลังงานที่บริสุทธิ์เห็นไหมนี่คำว่ามิติที่5ของลุงงอกนะนั่นเป็นภาษาลุงงอกนะครับ โอเคไหมนี่พูดผ่านวิทยาศาสตร์ล้วนๆเลยเนี่ยห้ามิติดังที่ว่านี้สบายไหมไม่ต้องไปอย่างอื่นอ้างอิงไปยังวิทยาศาสตร์มาโอเคนะชัดเจนเนาะทีนี้ถ้าหาว่าอ้างอิงในเรื่องของพุทธศาสตร์นะก็คือเรื่องอะไรเอ่ยฟังกันดีนะครับรู้จักขันห้าไหมพี่รูปเวทยาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณห้าไหมครับไอ้คำว่าวิญญาณตรงนี้สรุปเลยนะฮะว่าเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ไว้ก่อนเห็นไหมครับเอาไว้ก่อนเห็นไหมรูปก็คือร่างกายเราสสารเต็มๆเลยมาเวทนาคือความคิดความคิดเนี่ยเป็นนามธรรมในพุทธศาสตร์นะสัญญาสัญญาเดิมก็คือข้ามภพข้ามชาติไม่ใช่สัญญาที่เริ่มแอมาถึงนาทีนี้ไม่ใช่เป็นสัญญาเดิมนะครับก็เรียกว่าความจำเดิมความจำแอมาถึงนาทีเป็นความจำส่วนภพชาติที่เริ่มเป็นสัญญาเดิมเห็นไหมครับรูปเวทนาสัญญาสังขารสังขารแปลว่าสังขารนะฮะสังขารนะสังขารนะครับสังขารสังขารสังขารมันมาจากคำนี้นะฮะมันมาจากหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทนะครับก็คืออวิชชาเป็นตัวเริ่มก่อให้เกิดสังขารสังขารแปลว่าปรุงแต่งปรุงแต่งคือคลื่นนั่นเองครับจะคิดมากคลื่นความถี่สูงนั่นเองครับคำว่าสังขารแปลว่าคลื่นจำไว้ด้วยครับเห็นไหมเออนี่เลยคือภาษาลุงงอกจำไม่ได้ครับคลื่นเนี่ยจะบอกว่าคลื่นจิตก็ไม่ผิดครับเออเอาเปล่าอย่างเงี้ยนะถ้าเป็นคลื่นพวกมือถือมือถอยก็คือคลื่นความถี่สูงอะพวกเนี้ยมันก็โยงมายังวิทยาศาสตร์ได้หมดแหละนะครับเพราะมันถึงกันหมดแล้วจ้าพุทธศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ถึงกันแต่วิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถที่จะไปถึงจิตศาสตร์ได้ก็แค่นั้นเองใช่ไหมฮะจิตศาสตร์มันเหนือกว่าทุกศาสตร์ในโลกใบนี้นะครับจิตศาสตร์ศาสตร์นั้นจิตเนี่ยมหาว่าจิตตศาสตร์จิตนั้นจะพัฒนายังไงจะให้บริสุทธิ์เห็นไหมมันต้องถึงขั้นบริสุทธิ์ครับมันจึงจะเหนือสิ่งใดๆนะครับจะบอกว่าจิตเหนือสำนึกแปลว่าอะไรมันนึกเอาไม่ได้
มันเกินนึกความคิดไอ้จิตเนี่ยนะเห็นไหมคำว่าเหนือสำนึกเห็นไหมคำว่าสำนึกนึกเนี่ยนึกเนี่ยคือคอนเซ็ปต์คือสติแค่นี้เองสติคือความรู้สึกนึกคิดสติคือความรู้สึกแล้วก็นึกคิดก็คำว่านึกคิดก็อยู่ตรงนี้เองเหนือความนึกคิดก็เหนือสำนึกเห็นไหมคิดเอาไม่ได้นั่นเองครับหยุดความคิดจึงจะได้จบข่าวเนี่ยนี่แหละคือภาษาลุงออกก็ย้ำจังเอาภาษาคนอื่นมาใช้ไม่ไปถึงไหนนี่เอาภาษาเก่าภาษาเดิมก็ไปไม่ถึงมันเป็นภาษาแห่งความเชื่อมาตลอดนะครับอย่าลืมนะศาสนาคือความเชื่อแล้วจำด้วยครับเออจำด้วยครับทางวิทยาศาสตร์เขาจะไม่ยอมศาสนาเพราะตรงนี้แหละครับเขาบอกพิสูจน์ไม่ได้มาจะพาพิสูจน์ให้ดูผมบอกวิทยาศาสตร์แต่หาพิสูจน์ไม่ได้ก็เถียงกันไปเถียงกันมาเห็นไหมครับเรื่องสุขภาพเอาสุขภาพมาวิทยาศาสตร์ตัวนี้ที่บอกก็ทำได้จิตศาสตร์ทำได้แน่นอนเห็นไหมมาพิสูจน์ไปหลังอย่างนี้เนี่ยเขาเกิดมาเพื่อการนี้นะลุงออกใครรู้สมั่งนะเพราะฉะนั้นไอ้วิทยาศาสตร์เนี่ยต่อไปได้ไปไม่เป็นแล้วบอกใครก็ได้นะถูกมัดขาแล้วมัดตาสังให้รู้ไว้วิทยาศาสตร์ถูกมัดตาสังคอยดูกันแล้วกันไม่เชื่อนะ5ปี10ปีผ่านไปถูกมัดตาสังเลยจ้านะตะโกนดังๆก็ได้นะตะโกนก็ไป15ปี20ปีเนี่ยตะโกนล่วงหน้าไปด้วยที่ว่าเนี่ยโอเคมั้ยโอเคนะท่านที่ไม่ประสงค์ออกนามที่ว่าเมื่อกี้นี้ความเข้าใจที่สะสมกันมาเนี่ยผมบอกว่าไม่ผิดหรอกครับแต่มันถูกเปอร์เซ็นต์น้อยกว่าแค่นั้นนะเพราะว่าทุกอย่างมันถูกหมด 100% แต่ 100% คือถูกแต่ละอย่างแต่ละเคสมันถูกกี่เปอร์เซ็นต์ต้องจำแนกด้วยครับถ้าผมให้คะแนนที่ว่าเมื่อกี้นี้ก็ไม่น่าจะเกิน15คะแนนใน100นะจ๊ะอ่านไปเมื่อกี้นี่นะครับไอ้นี่ก็พอละมั้งนะก็ยังดีนะถามเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องเผื่อมีประโยชน์กับท่านอื่นๆบ้างดีมากค่ะเนี่ยก็ยังปลดล็อกตัวเองนะครับถามเพื่อความเข้าใจนะครับเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นเรื่องความเข้าใจมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับต้องมาแชร์กันครับพี่รู้สองน้องนู่นหนึ่งนะอย่าปิดบังผมวันนี้เปิดเผยเรื่องมากเรื่องพวกนี้เป็นวันนี้เปิดเผยสังเกตไหมครับเวลาพูดจามาตลอดผมไม่เคยใช้อาจารย์บางทีเลยนะครับสังเกตไหมครับสังเกตภาษาผมให้ได้นะครับวิชาการแพทย์นี่คือวิชาที่พูดอาจจะบางทีมากที่สุดนะจำด้วยครับนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์เนี่ยเป็นวิชาการเป็นองค์ความรู้ที่พูดคำว่าอาจจะบางทีมากที่สุดของในเรื่องของวิชาชีพทั้งหมดทั้งปวงของมนุษยชาติใบนี้นะครับสวัสดีลุงดิฉันนวดก็ใช้ความคิดถึงลุงทำให้ลูกค้าเบาตัวมากเลยเออทำไปเลยครับนี่แหละใช้ลุงออกต้องใช้แบบนี้ใช้ได้มีขีดไม่มีขีดจำกัดผมจะหวงไว้ทำไมอยากจะรู้นะต้องการให้เผื่อแผ่แบ่งปันให้หมดไปทุกหมู่บ้านทุกตำบลซะไปนะครับใช่ไหมครับนึกมาได้เลยวิธีการนึกนะฮะสิ่งไม่ดีทั้งหมดอยู่ใครก็ได้โลกนี้ไปอยู่กับลุงออกถังขยะใบใหญ่ประจำแผ่นดินโลกใบนี้แต่เพียงผู้เดียวมาเลยไอ้โรคกรรมโรคเวรมันเยอะทุกวันนี้เขาจะเลิกพูดแล้วเลิกกำลูกเวนมันเรื่องความเข้าใจโอเคไหมครับนะใครยังติดโรคกำลูกเวนอยู่ก็พอแล้วล่ะครับนะเรามากับความเข้าใจดีกว่าไม่งั้นไปต่อไม่ได้นะชีวิตมันจะเดินต่อไม่ได้เพราะยังยึดคำว่าฉันทำอะไรไม่ดีเพราะเวนกรรมของฉันก็เดินต่อไม่ได้อ่อนขาอ่อนเลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตัดเรื่องเวนเรื่องกรรมเดี๋ยวพูดถึงมันหมดยุคนี้ดีกว่ายุคก่อนๆมาใช่แต่ครับยุคนี้มันไม่ใช่อ่ะก็แปลว่ามีการเปลี่ยนแปลงยุคก่อนเป็นเช่นนั้นโอเคยุคนี้มันก็เปลี่ยนแปลงมาต้องยอมรับว่าอนิจจังด้วยนะครับมันเป็นกฎไตรลักษณ์คำว่าอนิจจังแปลว่าเปลี่ยนแปลงยุคก่อนเป็นเช่นนั้น 2,000 กว่าปีมาแล้วเป็นเช่นนั้นโอเคไหมครับบัดนี้มันเป็นเช่นนี้มันเปลี่ยนแปลงมาต้องคิดในกรอบนี้ให้ได้เจ้าแต่ของเก่ามันไม่ได้มันเดินต่อไม่ได้ของเก่าชัดเจนไหมครับไม่งั้นกฎการเปลี่ยนแปลงก็ใช้ไม่ได้กฎพระไตรลักษณ์ก็ใช้ไม่ได้โอเคไหมครับถ้ายึดมั่นกฎพัฒนาลักษณ์ต้องเข้าใจเรื่องกฎการเปลี่ยนแปลงกฎการเปลี่ยนแปลงคือกฎธรรมชาติกฎธรรมชาติคือกฎแห่งกรรมอันเดียวกันแต่กฎแห่งกรรมจะเลิกพูดมันพูดมามากมานานแล้วกฎการเปลี่ยนแปลงดีกว่าพี่มันชัดกว่าเยอะเลยเห็นไหมครับดีไหมนี่แหละคือภาษาลุงออกมันต้องการจะย่นย่อมาให้มันเป็นความจริงใช้ได้จริงใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันโอเคไหมครับผมว่ามันชัดกว่าเยอะนะ
โอเคจบข่าวยินดีด้วยทุกท่านนะครับจะอยู่ทางเฟซอยู่ทาง YouTube ก็โอเคโอ้โหเยอะเลยมากเป็นร้อยแล้ววันนี้ยินดีเหลือเกินครับเพราะว่าเราต้องตั้งใจจริงเพราะเนี่ยมันจะไปเรื่อยนะครับผมถือว่าผมเนี่ยเป็นหน้าที่นะจะต้องทำนะครับในส่วนที่ผมมีอยู่ก็แล้วกันโอ้โหสี่ทุ่มกว่าแล้วตอนนี้อ่ะพอเนาะอ่ะไม่ว่าอะไรกัน พวกนี้ก็ประกอบอาชีพตามปกตินะฮะผู้ใดก็ต้องประกอบอาชีพก็ต้องประกอบอาชีพคนที่มีเรี่ยวแรงขันคนเรียนเรียนเพื่อประกอบอาชีพบอกลูกบอกหลานไปด้วยนะครับไม่ใช่เรียนเล่นๆ นะเรียนเพื่อประกอบอาชีพถ้าประกอบอาชีพได้ไม่ต้องเรียนก็ได้โอเคไหมครับประกอบอาชีพคือการทำเงินเรียนมาเพื่อไปทำงานเพื่อทำเงินโอเคไหมครับถ้าประกอบอาชีพได้ทำเงินได้แล้วจำเป็นไม่ต้องเรียนต้องคิดอย่างนี้ออกมาให้ได้นะส่วนจะประดิษฐ์ประดับความรู้อะไรต่างๆเพื่ออะไรก็อีกเรื่องนึงให้ถือเป็นเรื่องรองแล้วต่อไปในเรื่องเรียนคือเรื่องรองอ้าวแต่เริ่มต้นความคิดก่อนนะเรียนเพื่อประกอบอาชีพถ้าได้อาชีพปุ๊บเรื่องเรียนให้เป็นเรื่องรองทันทีรีบประกอบอาชีพครับนะครับบอกลูกบอกหลานไปมากๆเอาไว้ยารานี้ระยะนี้มิฉะนั้นจะเป็นเตี้ยอุ้งค่อมนะเลี้ยงลูกหลานนี่ก็อายุลูกหลานเนี่ย30-40ยังไม่ยอมทำงานเลยจะเรียนไปถึงไหนกันเอาแนวทางของตะวันตกเข้ามาใช้ก็ดีเหมือนกันนะ20คุณต้องทำงานแล้วเห็นไหมคุณจะแบมือขอไม่ได้แล้วนั่นคือวัฒนธรรมของเขาดีเห็นไหมครับของเราเนี่ยโอ้โหลากกันทั้งลูกทั้งหลานเลยมันไม่ดีตรงนี้เลยครับทีนี้พ่อแม่ปู่ย่าตายายคนที่มีหน้าที่อำนาจวาสนากอดโกงกันเข้าไปเพื่อลูกเพื่อหลานกักเข้าไปตุนเข้าไปคนที่มีอำนาจวาสนากักเข้าไปตุนเข้าไปก็เพื่อลูกเพื่อหลานก็เพราะมันเป็นอย่างนี้อ่ะสังคมเอางั้นเหรอพี่เอางั้นเหรอบ้านใกล้เรื่องนี้ก็จะไปก่อนแล้วนะจบเนาะ ผมมันไปต่อได้เยอะทุกเรื่องนะจะว่าไปทำไมมีถ้าจะไปทุกเรื่องได้ทั้งหมดแหละเนาะขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเดี๋ยวใช้และเหลือคนละพอนะฮะซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานด้วยนะประกอบอาชีพอย่าลืมนะครับแล้วก็อย่าลืมนะดูแลรักษาขอให้ธรรมที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินเรื่องการรวมทั้งปกป้องคุ้มครองบ้านเมืองไว้ด้วยบ้านเมืองนี้ถ้าเราไม่มีบ้านเมืองมันอยู่ไม่ได้นะอยู่ไหนก็ขอให้มีใจรักษาบ้านเมืองขอบไหนก็ตามทีโอเคไหมครับเห็นนะขอให้มีใจกันเอาไว้แผ่นดินสยามนี่เป็นแผ่นดินที่ผมใช้คำว่านะเป็นแผ่นดินไทยคือแผ่นดินธรรมแล้วก็เป็นแผ่นดินทองต้องและต้องเป็นแผ่นดินของคนจนเพราะคนจนจะลืมตาปากได้นะคอยดูคนจนจะขึ้นนะครับคนรวยก็จะเริ่มรู้สึกตัวอนาคตข้างหน้าห้างสินค้าจะเจ๊งหมดระนาบบริษัทหมดอนาคตข้างหน้าห้างสินค้าจะเจ๊งบอกให้รู้ล่วงหน้าด้วยนะครับใครก็ตามที่ทำงานอยู่ในห้างสินค้าก็มีทางหนีทีไรก็อย่าเพลินนะครับอย่าเพลินนะครับหาวิธีทำอย่างอื่นไปนะครับอะไรก็สู้อาหารไม่ได้หรอกครับในการผลิตอาหารนะครับนะโอเคนะทุกชีวิตมันต้องกินนะไอ้ส่วนใช้เนี่ยทุกชีวิตไม่ต้องใช้ก็ได้เสื้อไม่ใช้ก็ได้นะผ้าขาวม้าผืนเดียวเนี่ยไปบ้านขึ้นบ้านใต้ลงบ้านเหนือสบายสบายกางเกงขาก๊วยสบายยังได้เลยเห็นไหมครับแต่กินมันไม่ได้ต้องกินทุกคนพยายามคิดหลักพวกนี้เอาไว้นะแล้วก็จะดีวันดีคืนเองนะฮะเอาละผลิตของกินนั่นแหละผลิตของกินนั่นแหละครับโอเคนะถือเป็นหลักได้เลยคนไหนที่ไม่มีความรู้ย่างอื่นก็ผลิตของกินโอเคไหมครับมันชัดไปเลยนะเอาล่ะก็ขอให้ทำที่เอาเองก็แล้วกันนะจะเดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่เราหมุนทุกก้าวที่เดินน้ำทางน้ำทางบกทางอากาศขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งบรรดากับเอวังก็มีแต่กับทำนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตาพุทธจบข่าว thank you very big ครับผม